กับภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาเขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆตอนนี้ฟิตหุ่นแล้วก็เตรียมพร้อมมากๆค่ะกับภาพยนตร์เรื่องจอมขมังเวท2020ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะหลายคนก็ถามว่าทำไมหนุ่มหมากถึงมายอมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาด้วยเขาบอกว่าพอเห็นบทแล้วก็เห็นรายชื่อนักแสดงโอ้โหมีแต่คนที่คุ้นเคยรวมถึงผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่ต้อมปิยพันธ์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วส่วนตัวมองว่าคิวในเรื่องนี้น่าจะหมั่นมากๆค่ะก็ตื่นเต้นจริงๆเราคุยกันไว้นานมากแล้วครับสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เขาเตรียมงานกันมานานมากก็อย่างที่เห็นได้อาจารย์หนูมาช่วยออกแบบรอยสักให้มันดูทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่างที่บอกไปครับทีมมันเป็นคนที่เคยทำงานกันมาแล้วแล้วก็น่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นฟิตร่างกายไหมเนี่ยพี่กุ้งกลับบอกว่าให้ฟิตอีกแล้วครับผมก็เต็มที่ครับเต็มที่เรื่องนี้ผมว่าบูก็น่าจะมันภาพก็น่าจะสวยเหมือนเดิมครับก็ลองดูลองเปลี่ยนลุคดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมั่นใจกับหุ่นตัวเองไหมคะยังไงตอนนี้เหรอเอาดิเรียกว่าพร้อมโชว์ก็เอาเป็นว่าพร้อมครับผมไม่ได้เครียดอะไรช่วงนี้ก็โชว์บ่อยอยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องหวาน